หนุ่มสอนรามกลัวข่าวไม่ดีกระทบวีจิผมไม่ใช่คุณพ่อที่พูดถึงคุณแม่ที่ไม่ดีให้ลูกฟังหนุ่มสอนรามกลัวข่าวไม่ดีกระทบวีจิผมไม่ใช่คุณพ่อที่พูดถึงคุณแม่ที่ไม่ดีให้ลูกฟังหนุ่มสอนรามกลัวข่าวไม่ดีกระทบหลังจากที่อดีตภรรยากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ภัชรภักดีโชติออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนเองโดนอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กีดกันไม่ให้เจอลูกสาวอีกทั้งครั้งล่าสุดอดีตสามียังต่อว่าตนต่อหน้าลูกล่าสุดหนุ่มสอนรามมาร่วมงานแถลงข่าว HOTTA The Ginger Hero Day ในฐานะพรีเซนเตอร์ที่สยามพารากอนพร้อมกับให้สัมภาษณ์โต้กลับอดีตภรรยาหนุ่มสอนรามถามเรื่องอดีตภรรยาผมทำหน้าที่ของพ่ออย่างดีที่สุดสามารถติดตามเรื่องของผมได้ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม Facebook ต่างๆในส่วนที่บอกว่าอะไรก็ตามผมไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวที่ถูกให้มาวีจิเริ่มโตแล้วครับปีนี้4ขวบขึ้นอนุบาล2แล้วผมคงต้องขออนุญาตทุกๆคนด้วยอยากจะให้น้องเสพในสิ่งที่ดีๆกลัวข่าวจะไปกระทบกับน้องผมกังวลอยู่แล้วผมเป็นพ่อให้เขาได้ดูในสิ่งที่เขาควรจะดูดีกว่าหลังจากนี้จะไม่ออกมาโต้กลับแล้วผมไม่โต้กลับมานานแล้วจะมีวิธีจัดการยังไงถ้าอีกฝ่ายไม่หยุดก็ต้องจัดการตรงนี้ก่อนให้หยุดถามก่อนเขาก็ออกมามีช่องทางของตัวเองอย่างที่บอกไปว่าผมก็คงต้องขออนุญาตจะไปจบที่ศาลอย่างที่เขาบอกแสดงว่าไม่ฟังคำตอบผมเลยเนอะหัวเราะข่าวออกมาแบบนี้มันทำให้กระทบกับงานเรากระทบกับวีจิผมว่าความจริงก็คือความจริงสิ่งที่มันเป็นตัวผมมันเป็นสิ่งที่เรียลลิสติกมันคือความเป็นจริงในชีวิตอัพอินสตาแกรมลงไปหน้าตาก็ไม่ได้แต่งหรอกบางทีไปส่งลูกไปทำอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่กินกันยังไงทานข้าวทำอะไรยังไงข่าวที่ออกมามันกระทบกับตัวเราเยอะไหมต้องขออนุญาตพูดว่ามันกระทบกับวีจิครับสิ่งที่อยู่ในสื่อเราให้ลูกเปิดดูในตอนนี้หรืออะไรยังไงพยายามอธิบายในส่วนที่เขาจะถามเรามากกว่าครับว่ามันจะเป็นในแง่ไหนครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่คุณพ่อที่จะไปพูดถึงคุณแม่ที่ไม่ดีให้ลูกฟังผมไม่ได้ทำอย่างนั้นครับหนุ่มสอนรามเชื่อว่าลูกจะเข้าใจเมื่อเขาโตขึ้นใช่ครับตอนนี้เราต้องทำหน้าที่คุณพ่อให้ดีที่สุดก่อนครับเราปกป้องลูกอย่างไรบ้างเราก็ปกป้องตามปกติอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ครับเราจะมีการฟ้องร้องไหมถ้ายังมีการพาดพิงเราอีกอันนั้นผมไม่ทราบมันเรื่องในอนาคตครับเขาสามารถขอเจอลูกอีกได้ไหมเรื่องพวกนี้สามารถพูดคุยได้ส่วนตัวอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ออกมาทางสื่อเพราะวันหนึ่งวีจิต้องมารับรู้อะไรที่ไม่ควรต้องรู้ครับเห็นส่งลูกไปเรียนบัลเล่ไปเรียนเพิ่มความเป็นหญิงให้กับลูกสาวใช่ไหมครับเขาชอบบัลเล่ชอบเสียงเพลงเรียนเปียโนชอบว่ายน้ำผมก็ดูในสิ่งที่เขาชอบผมก็ดูว่าอะไรที่เขาทำแล้วมีความสุขถ้าเขาทำด้วยความสุขเราส่งเสริมแต่อันไหนไม่ชอบเราก็ไม่ไปต่อหนุ่มสอนรามมีอันไหนที่เขาไปเรียนแล้วเขาบอกไม่อยากไปเรียนแล้วบ้างไหมไม่มีเลยแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดใจที่ว่าวิจีเรียนได้เกรด 3.8 หัวเราะมาเทียบกับเกรดตัวเองดีใจครับสนใจงานวงการบันเทิงบ้างไหมยังครับแต่เขาไปด้วยชอบไปดูป้าป๋าทำงานแต่ไม่ชอบถ่ายชอบไปนั่งดูเราทำงานถ้าเขาชอบจะส่งเสริมไหมยังไม่ได้ยินเขาบอกว่าชอบนะถ้าเขาชอบก็ยินดีเขาดูเราในทีวีไหมดูเขาบอกป้าป๋าร้องเพลงหนุ่มสอนรามมีบอกป้าป๋าหล่อขึ้นไหมยังไม่ได้ยินว่าป้าป๋าหล่อขึ้นแต่ล่าสุดได้ยินว่าจะดูป้าป๋าร้องเพลงส
2ปาร์ตี้รวมซุปตาระดับโลก2สาวไทยลิซ่าป่านร่วมเบิร์ธเดย์นาโอมิแคมเบลฮือฮากันทั้งโลกกับงานวันเกิดสุดปังของนางแบบตัวแม่จะแคร์เพื่อนาโอมิแคมเบลนางแบบผิวสีในตำนานที่ปีนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปจัดวันเกิดกันที่คานส์ประเทศฝรั่งเศสฉลองวัย53ปียังแจ๋วแบบอลังการงานสร้างจัดหนักจัดเต็มแน่นไปด้วยซุปตาคนดังทั่วทุกมุมโลกงานนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยแฟชั่นไอคอนตัวแม่ฟอร์มไทยแลนด์ป่านนิชาภัทรเพื่อนสนิทคนสวยของนาโอมิมาในชุดดำสุดหรูจากอีฟเซนต์ลอเรนโผล่ปาร์ตี้ในฐานะแขกโซน VVIP นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสกระทบหลายเต้าลิสสุดฮอตลิซ่าแบล็คทิงสาวน้อยเคป๊อปสัญชาติไทยที่มาร่วมงานวันเกิดเช่นกันจนเกิดเป็นภาพซีนประทับใจความน่ารักของสองสาวไทยในงานคนดังระดับอินเตอร์นอกจากจะมีสาวเคป๊อปสุดดังอย่างลิซ่าแล้วนั้นยังเพิ่มดีกรีความฮอตด้วย V.BTS และโบกอมเป็นปาร์ตี้รวมดาวเด่นระดับโลกที่หลายคนจับตามองด้านตัวแม่ปาร์ตี้เอลิสป่านนิชาภัทรอัปเดตผ่านแฟนๆในโอเพนแชทถึงงานปาร์ตี้ในครั้งนี้ว่าปาร์ตี้วันเกิดนาโอมิปีนี้อบอุ่นมากป่านเป็นเพื่อนกับนาโอมิอยู่แล้วได้รับเชิญทุกปีเราก็ส่งดอกไม้ไปให้เขาก่อนวันเกิดอยู่แล้วปีนี้จัดที่คานส์ก็เซอร์ไพรส์หลายอย่างเจอน้องลิซ่าน้องมีความน่ารักมากก็มีโอกาสพูดคุยกันน้องยิ้มแย้มเป็นกันเองอบอุ่นมากๆค่ะส่วนหนุ่มๆในงานก็น่ารักแต่เราให้ความเป็นส่วนตัวกันเพราะในงานเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เรื่องราวดีๆของมิตรภาพสองสาวไทยในงานอินเตอร์ระดับสากลที่สื่อทั้งโลกจับตามองเบสตอบชัดรีเทิร์นตรงๆนิกกี้ร้องลั่นรูเปแฟนหมดไปกี่ล้านข้อห้ามตอนเป็นแฟนห้ามถ่ายคลิปกับผู้ชายห้ามลงสตอรี่กับผู้ชายก็ทำให้ได้เพราะรู้ว่ารักห่วงเบสตอบชัดรีเทิร์นตรงๆหรือเปล่านิกกี้ร้องลั่นรูเปแฟนหมดไปกี่ล้านหลังเลิกรากันไปเมื่อช่วงสงกรานต์เบสรักวานีคำสิงกับพระเอกตรงๆกฤษกรกนกธรหรือตรงๆเดอะสตาร์ล่าสุดมีกระแสถูกโยงเป็นคู่รักกลับมารีเทิร์นคบกันอีกครั้งด้วยเบสมาออกรายการแชร์ปลาวานทางช่อง YouTube นิกกี้นาชาติของนิกกี้ณชัดจันทพันธ์โดยเผยว่าเรื่องราวความรักคบกับใครจะนิสัยเหมือนผู้ชายชอบให้เขามีความสุขที่สุดอยากได้อะไรซื้อให้อยากทำอะไรก็ซัพพอร์ตไม่ให้ทำอะไรก็ไม่ทำถ้าไม่ให้มาถ่ายกับพี่นิกกี้หนูก็ไม่ทำหนูตามใจแฟนพี่ไปดูได้หนูไม่ถ่ายคลิปกับผู้ชายเลยถ่ายสตอรี่เล่นกันไม่ได้หนูก็ไม่ทำข้อห้ามตอนเป็นแฟนห้ามแต่งตัวโป้สายเดี่ยวแบบนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้เบสบอกว่าทำได้ถ้าคนรักกันห่วงกันแต่การกระทำที่คนรักกันไม่ควรทำเช่นไปคุยกับคนอื่นเชิงชู้สาวส่วนกระแสคู่รักคืนดีเบสยืนยันว่าไม่ใช่คู่หนูแน่นอนไม่มีทางคู่หนูเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วเลิกเลยแต่ถ้ายังไม่เลิกงอนกันทะเลาะกันอันนั้นมีโอกาสเดียวกลับมารักแต่ถ้าเลิกก็คือมูฟออนเลยไม่เป็นแม้กระทั่งคนรู้จักด้วยถามว่าระหว่างความทรงจำดีๆกับไม่ดีๆมันก็มีทั้งสองนะอยู่ที่เราจะเลือกนึกถึงอะไรแต่หนูไม่ได้โกรธหรือเกลียดนะแต่แค่เราต้องเอาตัวเองออกมาก็เลยไม่ตามแค่นั้นเองถามว่าแต่ไม่มีทางกลับไปแล้วเบสย้ำว่าไม่กลับหนูไม่เคยเลิกแล้วกลับไปคุยหรือเป็นมิตรกับแฟนเก่าเลยเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อเรา move on ออกมาแล้วแฟนเก่าเราเขาก็ต้องมีคนคุยใหม่มีแฟนใหม่เราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงใหม่เขาด้วยถ้าเราไปคุยหรือไปสนิทสนมมันเหมือนเราไม่จบในเมื่อเราจบแล้วก็ต้องไม่ยุ่งเลยแล้วให้เขาไปมีความรักครั้งใหม่
แฟนใหม่เขาจะได้ไม่ต้องมารู้สึกอะไรไม่ดีกับเราถ้าเขาทักมาหนูก็ไม่ตอบจะถามเรื่องอะไรก็ให้เพื่อนตอบแทนหนูไม่คุยเมื่อถูกถามเรื่องความรักครั้งต่อไปจะเป็นคนในวงการหรือไม่เบสบอกว่าไม่ติดอาชีพอะไรเลยส่วนเรื่องเตก็น่าจะเหมือนเดิมหัวเราะถามว่าเบสทำสิงอายุ23คุณเตผู้ชายหมดไปกี่ล้านแล้วหรือเทียบกับสิ่งของเบสตอบว่าเทียบเท่ากับ BM คันข้างหน้ารุ่นนี้เท่าไหร่นิกกี้บอกว่า X3 ประมาณ3ล้านกว่าเบสก็บอกว่าประมาณนี้แหละให้เรื่อยๆทำนิกกี้อุทานลั่นโหชมเต็มๆ